โอ้โหเต็มทุกดอกเสียบเอ้ารูดรูดเรียบร้อยครับโอ้โหสวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนารายในเทปนี้ครับถือว่าเป็นเทปสดๆร้อนๆจากกรุงพนมเปญเลยนะครับเมื่อเอ็กซ์ตาศิลักษ์มวยไทยครับบุกไปเจอกับมวยเขมรจอมเก่าติดตามรับชมครับเห็นหุ่นมวยเขมรแล้วบอกตามตรงเลยครับว่าไม่ครบยกอย่างแน่นอนและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribeกดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนปี2024หรือตรงกับปีพ.ศ.2567ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือเอ็กซ์ตาเพชรชมพูครับเจอกับพันกรนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านครับคู่นี้ชกในพิกัด65กิโลกรัมกำหนด5ยกครับรายการนี้มีขึ้นที่กัมพูชาครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับแล้วนี่ครับแม่ลิงเกิลถือป้ายครับซิงเกิลเจิ้งช่องเรายกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับรายการนี้บอกก่อนนะครับว่าต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับสดๆร้อนๆครับสดๆร้อนๆจากเต่าเอ็กซ์ตาเพชรชมพูครับน้ำเงินนักชกหนุ่มวัย27ปีสูง175เซนติเมตรครับจากจังหวัดอุดรธานีครับไทยเดิมที่แฟนๆมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับนั่นคือเอ็กซ์ตาศิลักษ์มวยไทยในขณะที่นักชกกัมพูชาครับพันกรนี่อายุ30ปีแล้วนะครับสูง165เซนติเมตรครับรูปร่างจะเป็นรองทางด้านของเอ็กซ์ตานะครับพันกรนี่ชกในประเทศไทยครับมีชื่อในระดับหนึ่งครับก็คือพันกรช.รัตนชัยชกไป100ไฟแล้วนะพันกรตามประวัติชกมา130ไฟต์ชนะเกือบ100ไฟต์นะชนะ90ไฟต์อ่ะคิดดูก็แล้วกันอ่ะโอ้โหแสดงว่ามีของครับแต่มีของแน่ๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือพุงครับโดนเสียบเป็น1จึ๊กครับเอ็กซ์ตาเดินเข้าหาครับแหมกระดูกเป็น100นี่มันแหมดิแต่พุงเนี่ยมันแหมดูหนานุ่มน่าเสียบครับตุ้มจิ้มลำตัวไป1ทีครับอยากเดินเข้าหาครับนักชกไทยไปทางด้านของนักชกกัมพูชาครับพันกรฝ่ายเดิมนะครับอุ้ยจิ้มซ้ายดอกนี้ครับเต็มเต็มหมัดครับแต่ไม่หนักเท่าที่ควรอุ้ยแหมม้วนตัวจะสอกกลับครับทีบจะโชว์ท่ายากครับมาอยู่เมืองไทยนานเนี่ยมันต้องโชว์บ้างนะมีของต้องโชว์บ้างหมดยกแรกครับอ่ะตอนที่ยกที่สองครับเอ็กซ์ตายังสูงยาวกว่าครับนักชกกัมพูชาหาจังหวะจังหวะจะรอเสียบรออาวุธอยู่ครับขยับจังหวะนี้สัดขวาเต็มเต็มพยายามผักแล้วเสียบครับโอ้นี่ครับดันพยายามดันเน็บครับเน็บสู้ครับทางด้านของพันกรเน็บสู้ครับเกี่ยวบนพันกรนี่ชื่อมวยเขมรนะนักชกไทยเราเอ็กซ์ตานะครับมาการแยกครับอ้าวลุยกันใหม่ขยับเข้าหาครับเอ็กซ์ตาไปหาจังหวะอยู่ครับแทกยับอุ้ยนี่ครับจะฟันศอกครับคืนด้วยหมัดครับโอ้โหพันกรนี่อยู่เมืองไทยนานนะครับไม่ธรรมดานะโยครับหาจังหวะอยู่ครับตอนนี้แทกยับไปทางด้านพันกรเอ็กซ์ตายังค่อยๆเดินขยับเข้าหาครับสาดแข้งยาวๆครับวันนี้ครับตบพุกซ้ายพุกขวามันห่างเยอะครับอุ้ยคืนด้วยแข้งครับแข้งก็ติดกาดไปหน่อยค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับพันกรนักชกกัมพูชานะครับมุมแดงจังหวะนี้สาดแข้งจะแหมติดบังครับโยครับก็อุ้ยจังหวะนี้ครับสาดไปมันก็ยังติดบังอยู่นะครับคู่นี้นี่ในยกนี้นี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยออกวุฒไม่ค่อยโดนเท่าที่ควรครับสาดแข้งก็ติดบังไปหน่อยนึงก็โยกค่อยๆขยับครับเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาปกติเป็นมวยเข่าอยู่แล้วนะครับเกมในยกที่2โยกดูเชิงกันอย่างนี้นี่น่าจะเป็นการประเมินอะไรหลายๆอย่างครับอุ้ยครับออกหมัดครับตัดลำตัวขึ้นบนก็ยังไม่โดนเท่าที่ควรครับอุ้ยจังหวะนี้ครับเตะซ้ายไปเตะซ้ายแล้วก็ขยับหนีออกมาครับของในของบนของการแยกครับติดเชือกก็ต้องแยกกันไปครับติดเชือกแล้วมันตีไม่ถนัดขวาไปครับเอ็กซ์ตา
พยายามจะกระโจนพยายามจะพุ่งเข้าหาที่ยิง 1-2 ครับสำหรับพันกรกระดูกเป็น100ไฟนะไม่ธรรมดานะพันกรเนี่ยส่วนได้แข้งขวาครับขวาอีกทีครับแหมเข้ามาจังหวะนี้ก็ต้องโดนเต็มตีนเตี่ยเลยยังเป็นฝ่ายตั้งรับครับสำหรับพันสำหรับนักชกไทยครับเอ็กซ์ตร้าครับโยนเสียบเข่าไป1ทีครับตั้งรับครับให้ทางนักชกกัมพูชานี่เป็นฝ่ายเดินหน้าออกอาวุธโอ้ยจังหวะนี้ครับแหมชิงจังหวะสาดขวาเต็มเหนียวครับโอ้ยเสียบอีกทีครับแหมท้ายๆชักได้น้ำได้เนื้อแล้วครับเอ็กซ์ตร้าโอ้ยจังหวะครับสะจำด้วยศอกโดนเข่าไปสิครับเน็บไปโอ้โหลัดซะอยู่เลยนะล็อกซะอยู่เลยนะเอ็กซ่านะพันกรพันกรจะต้องเดินให้ไวกว่านี้หน่อยนะครับเกี่ยวเกี่ยวจังหวะนี้ครับหมดยกครับโอ้โหท้ายๆเริ่มออกอาวุธเข้านะครับสำหรับเอ็กซ่านะครับมาดูครับยกนี้นี่แผนของนักชกไทยเอ็กซ่าจะเป็นยังไงและนี่ก็คือริงเกอร์ครับโอ้โหจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มได้นะอ่ะยกที่3ครับขยับจะออกไม่ออกครับยังไม่ออกครับผ่านไป1ทีเอาคืนด้วยซ้ายดิครับแหมพันกรขยับดูพุงพันกรดูกันหนาตึบเลยนะหนาตึบเลยนะหน้าเตะนะทั้งเตะทั้งเสียบเข่านี้น่าจะนุ่มทั้งเข่าทั้งแข้งไม่น้อยเลยนะโอ้โหยังเดินเหมือนเดิมครับแหมออกซ่าเริ่มโอ้ยแต่ก้านคอครับแหมจังหวะนั้นกระโดดฟันศอกโอ้โหมาแตกก้านคอเลยกระโดดฟันศอกเลยครับทางด้านของพันกรโยกหาจังหวะครับต่อย1-2ต่อย1-2ครับสาดแข้งไป1ทีพันกรเริ่มหนักเน้นหนักแล้วครับต่อย1-2ครับเสียบเข่าไป1ทีครับเอาเสียบคืนและวงในครับเสียบไปแต่จ่อยางพันกรนี่พยายามจะจ่อยางคืนครับแลกกันทีต่อทีดอกต่อดอกครับเกมเริ่มจะดุเดือดครับสาดแข้งไป1ทีครับสาดอีกทีครับคืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับพันกรเกี่ยวพยายามจะเกี่ยวต่อย1-2เกี่ยวเสียบไป1ทีครับโอ้โหเน้นๆครับเต็มพุงครับเต็มพุงเต็มห่วงยางสาดแข้งไปโอ้โหดอกนี้ก็เต็มห่วงยางโอ้โหเต็มทุกดอกเสียบไปอ้าวลูดเรียบร้อยครับโอ้โหนี่เล่าเรียบร้อยครับฟันยางกระเด็นครับอันนี้มาในคายนะมันกระเด็นออกเองกรรมการใจเย็นๆครับค่อยๆนับไปค่อยๆนับไปนับเรื่อยๆครับแต่ไม่น่าจะลุกแล้วครับเรียบร้อยครับน็อกเอาท์ครับโอ้โหพันกรครับโอ้โหชุดหลังๆนี่มันเต็มห่วงยางอะเต็มพุงอะจังหวะที่เตะก้านคอครับโอ้โหมันติดนวมไปหน่อยนึงครับติดกาดไปหน่อยครับมุมนึงครับอีเหลี่ยมนึงครับนี่ครับโอ้โหมันเตะติดไปหน่อยเดียวอะโอ้โหไม่ติดก็เต็มตีนเตี่ยนี่ครับเสียบก่อนด้วยนะโดนคืนไปโอ้โหสะดุ้งโยงโอ้จอกเข่านี่ชักกลับเลยพันกรนะนี่ครับเสียบก่อนนี่นะโอ้ทำเขานี่ไม่เป็นไรนะพอโดนก็ทำนี่เรียบร้อยครับนี่ครับนอนกองเออยอครับโอ้โหเสียบโอ้โหนี่สะดุ้งแล้วกำลังจะออกเข่าสวนนะแม่ชักเข่ากลับแทบไม่ทันครับโอ้โหเรียบร้อยครับนอนโอ้โหนี่ครับนอนแผลสองสลึงนอนอ้าซ่าเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้นักชกไทยก็มีน้ำใจนะครับอย่างว่าครับเกมมันจบแล้วครับเกมมันจบก็ต้องจบกันกับน้ำใจนักกีฬาครับพยายามจะประคองปีกทางด้านของพันกรครับนักชกรุ่นพี่หลงจากเวทีนะครับแหมยังไม่ยอมชูมือนะทำหน้าที่นักกีฬาผู้มีสปิริตก่อนนะครับสำหรับเอ็กซ์ตร้าครับโอ้โหพุงกะทิกันนี่เหมาะกับการโดนเสียบจริงๆครับพันกรแล้วก็เรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับเอ็กซ์ตร้าเพชรชมพูครับหรือเอ็กซ์ตร้าศรีลักษมวยไทยครับเป็นฝ่ายเสียบเข่าเอาชนะน็อกทางด้านของพันกรนักชกชาวกัมพูชาไปในยกที่3นี่เองนะครับรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ